วินเมทวินขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกนะครับของ Prada จากประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในแวดวงแบรนด์ลักชัวรี่นะครับของนักแสดงหนุ่มวินเมทวินนะฮะหลังล่าสุดทาง Prada นะครับก็ได้แต่งตั้งน้องวินให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของประเทศไทยนะฮะโดยต่อไปทางน้องวินนะครับก็จะได้ไปร่วมงานในหลากหลายโปรเจกต์กับหนึ่งในแบรนด์แฟชั่นที่ทรงอิทธิพลของโลกนะฮะจากอิตาลีเริ่มจากการไปดูแฟชั่นโชว์ For Winter 2023ที่มิลานเมนส์แฟชั่นวีคนะครับในสัปดาห์หน้าก็ประมาณช่วงวันที่15มกราคมนะครับทางน้องวินนะครับก็ได้ร่วมโปรเจกต์ใหญ่กับ Prada ครั้งแรกเมื่อปี2022ด้วยการเดินทางไปชมแฟชั่นโชว์ Spring Summer 2023ที่มิลานนะครับโดยการปรากฏตัวของน้องวินเนี่ยนะฮะก็สร้าง impact อย่างถล่มทลายเพราะว่าช่วยทำให้แบรนด์สร้างยอดมูลค่าทางสื่อถึง26ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ942บาทไทยนะฮะจากการคำนวณของแพลตฟอร์ม Lunch Matrix ซึ่งขึ้นชาร์ตมาเป็นอันดับที่1ในช่วง Milan Men's Fashion Week เลยทีเดียวนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะฮะกระแสความนิยมในศิลปินนักแสดงชาวไทยโด่งดังไปทั่วโลกอย่างแท้จริงนะครับบวกกับยอดขายของสินค้าลักชัวรี่ในบ้านเราเนี่ยนะฮะก็เติบโตขึ้นอย่างมหาศาลหลายแบรนด์ดังก็จึงไม่รอช้านะครับที่จะเริ่มเซ็นสัญญาให้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแฟนคลับอย่างเราเนี่ยนะฮะก็ต้องตามดูกันต่อไปว่าการร่วมงานของ Prada กับน้องวินในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยนะครับจะทะยานสูงไปถึงขนาดไหนนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก The Standard นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายนะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ